Only Boo episode 11, y'all, penultimate episode. I don't know if I'm expecting angst because I feel like we got that last episode. I don't know, hopefully it won't be that bad. I know that we're technically broken up, but still I'm hopeful that it's gonna be fine. I agree with a lot of you that the time skip was unnecessary. Even though I literally predicted everything that happened last episode and earlier on in the episode. But I didn't expect the time jump to be, you know, like right after the breakup. You know what I mean? But I'm ready to see what's gonna happen. Episode 11, let's just go. ในสัญญาคุณหลอกว่าห้ามมีแฟนนะพี่เราต้องทำไงอ่ะแค่เวลาออกไปข้างนอกเราก็แค่ทำเป็นไม่รู้จักกันแค่นั้นคนก็ไม่รู้แล้วพี่มีคนขุดคลิปหมูกับแฟนขึ้นมาปล่อยทางบริษัทเขาทราบเรื่องที่แกงกับหมูแอบคบกันแล้วนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะพี่แกงลองเถอะกันเถอะพี่แกงกับปอยมาหกใบไม่กล้าใครเป็นคนเอามาให้ครับว่าแฟนคลับเรานี่แหละครับพี่ว่าอะไรบ้างครับพอดีไปเห็นเขาวาดอยู่ในงานเฟสติวัลของมหาลัยครับมหาลัยไหนเหรอครับพี่โหพี่จังมีฟูลซัพพอร์ตคู่ด้วยเหรอเนี่ยนั่นดิพี่ก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยน่ารักอ่ะพี่คิดอยู่แล้วมันต้องมีเธอสองคนตัวติดกันตลอดเลยสักวันเหลือคู่มันต้องมาไงล่ะจ้าว้าวฮัลโหลค่ะพี่นิวครับครับอันนี้ใครเป็นคนเอามาให้ครับว่าแฟนคลับเรานี่แหละครับเพิ่งเอามาให้เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งเอาไปเหรอครับใช่กินอะไรไม่ได้สักอย่างเลยแป้งห้ามกินของหวานห้ามกินพยศที่ว่าเราถ่ายของคุณแฟนคลับเลยดีไหมได้เลยพี่โหพี่ไม่ต้องถ่ายของกินหรอกขนาดนี้แล้วอ่ะถ่ายคู่ไปเลยเออ he's right โอเต้ถ่ายพี่กับพยศหน่อยนะว้าวป่ะมาเข้ามาข้างในเลยเดี๋ยวพี่ก็ทำหลังนอกก่อนพี่นิวกินอะไรนี่พี่หยิบไปเลยนะเอาเบอร์เกอร์ไปด้วยพี่ผมกินไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวซะมาอ่านะ3 2 1 damn โอเคครับโปเต้พี่ว่าเดี๋ยวถ่ายวิดีโอขอบคุณด้วยเลยดีกว่าโอเคได้เลยนะครับจังกับพยศขอบคุณสำหรับฟูลซัพพอร์ตมากๆเลยนะครับโหนี่ของชอบพยศทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็ของชอบพี่จังนี่ไม่เดี๋ยวผมจะแย่งกินให้หมดเลยนะครับโหไม่ต้องเลยมาไหนดูสิพี่ยศดูดิพูดภาพไปไหนมาเนี่ยกูรู้แล้วว่าพี่แกงอยู่ไหนกูจะได้เจอพี่แกงของมึงพี่แกงยังไงนะลูกเนี้ยยังไงก็พี่แกงวาดชัวร์My question is, how did it take him a year, like a whole year, to know where Kang was? Isn't that crazy? Also, like, what's the plan? Like, you want to see him, but then what? You know what I mean? Oh, wait, I remember him. I was just running out to ask him. He said he was going to draw at the Mall Festival. But today he has a job for you. If I go to him, I'll be with Kang. Hey, come on. I'm going to meet him, really? พี่จังครับคือผมกับพี่เขาไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วจริงๆนะพี่ผมไม่ได้คุยกันเป็นปีแล้วไม่เชื่อพี่ดูโทรศัพท์ผมก็ได้พี่ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกคือผมแค่คิดถึงเขาอะพี่ผมอยากเจอพี่แกงไม่ได้หรอครับมูรู้ขอบเขตตัวเองใช่ไหมว่าทำอะไรได้แค่ไหนอะรู้ครับพี่ผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำให้วงเดือดร้อนครับงั้นนี่ไปรีบกลับแล้วกันไปครับผมครับพี่ดังไอ้หมูกูอยากไปเป็นเพื่อนมึงอยู่นะเว้ยแต่กูมีซ้อมร้องเพลงกับพี่จังอ่ะเออไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวกูไปเองวันนี้กูว่างอ่ะไม่มีอะไรทำอยู่แล้วWe all try
เจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเมื่อไหร่มันจะกลับไปคุยกันได้หรอวะปีนึงแล้วนะเว้ย Also some of the comments regarding last week's episode in terms of like the whole thing with like idols and the fans and stuff like that some of the things I read some of y'all need help okay some of y'all really need help like I feel like there's this really misguided look at what idols are and I saw some really interesting definitions that are clearly made up by people just to kind of fit the narrative of what they think idols should be some of y'all need to consume other content and like really just go outside get some sun you know what I mean คุณก็อยากกลับไปคุยกับมันเหมือนเดิมนะเคยคิดว่าเคลียร์แล้วด้วยแล้วตอนนี้มึงรู้สึกไงวะเพื่อนกันอ๋อ that's not what he wants though แค่เพื่อนเองเหรอวะแต่สุดท้ายก็ไม่วะก็อย่างที่มึงเห็นน่ะสุดท้ายมันก็สนิทกับพี่ชามากกว่ากูก็เลยช่างมันแหละแต่กูว่าอายศไม่ได้คิดอะไรกับพี่จังแล้วเว้ยแต่กูว่าพี่จังคิดว่าพี่จังเป็นพี่ใหญ่นะเว้ยเขาไม่กดเขาไม่แอบกดหรอกเขาแค่ได้แค่เราได้แค่กูได้แค่มึงเนี้ยเวลากูไม่สบายอ่ะเขาก็ดูแลกูนะเว้ยกูไม่คิดงั้นวะเต้เออช่างมันเถอะเอาเรื่องของมึงกับพี่แจงด้วยว่ะไงมึงบอกว่าจะไม่อะไรอะไรกับเขาแล้วไงวะจริงๆกูก็อะไรอะไรตลอดนั่นแหละแต่ว่ากูแค่ไม่ได้บอกมึงอ่ะไม่ใช่งั้นนะเว้ยไม่ใช่ว่ากูไม่เห็นมึงเงินเพื่อนแต่ว่ากูแค่ไม่อยากพูดถึงมันอ่ะพูดแล้วมันเศร้าอ่ะก็หลังจากที่เขาบอกเลิกกูที่รถไฟใต้ดินอ่ะดูแลตัวเองดีๆนะเดี๋ยวเจ็บป่วยอย่าลืมรักตัวเองด้วยโอ้พี่แกจะเลือกผมจริงเหรอขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้กูพยายามติดต่อพี่แกทุกวิถีทางแล้วตามหาเขากูไปทางโรงเรียนเก่าเรา Does his hoodie say I'm your online girlfriend? Is that what it says? เก่าเราไปทางบ้านเขาแต่กูก็ไม่เจออ่ะ closed ตอนนั้นกูคิดว่ายังไงเรียนมหาลัยเดียวกันน่ะก็ต้องได้เจอกันดิวะแต่กูก็ไม่เจอกูได้ยินว่าเขาสละสิทธิ์ไม่ได้ได้เดียวกูไปแล้ว Damn. พี่เขาทำแบบเนี้ยก็เหมือนพี่เขาตั้งใจลบหน้ากูอ่ะHe did all this shit because he knew exactly what Mu was gonna do, which was to look for him. พี่รู้ไหมว่าพี่อยู่กับผมตั้งแต่วันที่ผมไม่มีใครเลยอะจนมาถึงวันนี้วันที่ผมเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์อะผมไม่ได้เดินขึ้นไปคนเดียวผมมีพี่เดินขึ้นไปพร้อมกับผมOh, a moment.
คิดถึงการที่ได้อยู่ใกล้ๆพี่การได้หอมพี่รักพี่นะรักมากพี่ก็จะไม่มีวันปล่อยมือหมูแน่นอน Don't please don't สัญญานะ Oh and then he did สุดท้ายก็เป็นเขาเอง Right ที่ปล่อยมือกูไปอ่ะA lot of people were saying about how the breakup and like everything makes sense and it's in character and stuff like that. And I wasn't really disputing that in my like my last reaction. It was mostly just like me saying that I knew it was gonna happen because like I feel like they do it in a lot of the shows. Like it's not that it's not executed well and that it doesn't make sense because it does. It's just a trope that if you really think about it, they've done it in a lot of the shows.It's like the same thing over and over again, you know? กูเข้าใจมันนะเว้ย And I feel like because of that, and because of like the anticipation of it happening and my prediction, because I knew it was gonna happen again. I feel like that's why the scene, like the breakup scene, everybody was like so emotional over it. And yes, it was sad, but like, I feel like it didn't really hit me. I saw it coming. You know what I mean? I guess what I'm saying is like, it's very formulaic at this point. And so it doesn't hit as hard. มันคงไม่ง่ายสำหรับมึงเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกมึงแต่กูก็ได้เจอเขาละไปเถอะไปดีครับคุณหน่อยได้เป็นเพื่อนพี่ขอดูหน่อยนะรูปนี้สบายเลยเดี๋ยวส่งมาในไลน์พี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ไปดูให้เรียบร้อยแล้วโอเคครับ Look at him doing what he loves อู้กวัดน่าจะเป็นแถวนี้มึงเออลองเข้าไปดูเถอะครับมึงนั่นไงพี่แกงWell, you think he's gonna get up and go? Oh no! To avoid him. Hey, พี่แกงหายไปไหนไม่รู้อะเออหายไปไหนวะกูอยู่ในนี้แหละกูรู้ละถึงแม้ว่าวันนี้กูจะไม่ได้เจอเขาอะแต่วันเนี้ยเขาต้องได้เห็นกูใช่ไหมวะเฮ้ย gonna perform ผมมีเพลงนึงอยากจะร้องให้คนคนหนึ่งฟังครับถึงแม้ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมอยากเขาได้ยินนะครับเพราะว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจจากเขาคนนั้นที่ผมไม่ได้เจอเองปีเต็มๆ Oh my god is he why would he say this though they literally told him isn't this giving it away that he like you know what I mean like he's practically saying like there's someone I like that I missSo I'm gonna sing this to him, and this is like inspired by him. You know what I mean? Like, wouldn't this be also classified as like the same as it as him actually seeing Kang and like talking to him? I feel like actually talking to Kang in public, just talking to him, would have been less of an issue and of a problem than what he's doing now and what he just said. Also, it's nighttime apparently now. Mm-hmm.เราจากกันตรงสถานีที่สุดครับ Oh he's gonna sing the song This is the one from last episode right Okay
ทางของรถไฟขบวนนี้คือความรักสองเราเลยเลิกขึ้นไปคือหวังว่าตอนสุดท้ายจะมีความรักอยู่ข้างกายแล้วเธอกลับทิ้งกันการเดินทางก็วางเปล่าเมื่อไม่มีเธอแล้วฉากสุดท้ายเหลือแค่ฉันอยู่ตรงนี้โอ้เว้ยป่ะทางมันเคยเป็นของเราแต่ลืมคือเธอที่หายไปสุดท้ายผลไปเริ่มใหม่ตรงนั้นสถานีที่ศูนย์ที่ไม่มีเธออยู่ข้างกันไม่ลืมไปเหลือแค่ความบางบ่าผมรักพี่แกงได้ยินไหมผมรักพี่แกง This song is a banger. It's so good. นั่นนี่นิวซีแลนด์มันไกลอ่ะ That is the cutest, biggest laugh Kang has ever given us. นั่นนี่ Oh, it's so cute. นิวซีแลนด์มันไกลอ่ะกูมีปัญญาตามมึงไม่ได้แค่กรุงเทพอ่ะมันควรต้องจบแบบไหนถ้าหากมีใครไปถึงช่วยบอกกันได้ไหมเพราะยังคิดถึงเธอตั้งแต่เธอจากฉันไปมันแทบทนไม่ไหวฉากสุดท้ายOh, did you see? Oh, oh. จะไปถึงยอดเขาได้เลยพี่อีกนิดเดียวอ่ะก็จะไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ของหมูแล้วนะหมูกำลังจะทำความฝันสำเร็จแล้วอ่ะที่ทิ้งเหมือนไปเพราะพี่เลยนะอู้ขาด Are you hearing that?Vocals and lyrics. Please. This is why Kang did it. Because like you see, now he saw him run away. And here Mu is running after him when people can see him. แบบพี่โอเคละเดี๋ยวให้ชะลอรถก่อนได้ไหมครับตอนนี้เลยฮะเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังบนรถครับอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่โทรกลับโอเคโอเค Of course they hang out. What did I say? When was it? Last episode or the episode before? That because Mu was going to have his whole career going and he was going to be part of that competition and whatever. Granted, it's been a year. But who is he going to turn to in the city? Because he didn't know anyone. Only Sean. So, of course, as expected. Oh,
Which is fine in theory. Where it gets murky is the fact that Sean liked Kang, so. วิ่งไปไหนเนี่ยพี่แจ๊บพี่แกก็มาดูกูจริงๆนะเว้ยพี่เข้ามาจริงๆกูวิ่งตามเข้ามาติดเลยนะเว้ยเชื่อนี่กูพลาดแล้ววะอย่างน้อยมึงก็รู้แล้วเขาเรียนอยู่ที่ไหนอะไว้โอกาสหน้าก็ได้พี่มองเขาจัดงานอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยคุณครับงานเฟสอะครับเขาให้แต่ละคณะมาตั้งบูธขายของกันแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยครับแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยหน้าตาดูไม่ค่อยดีนะเมื่อกี้ You could say that แกงเจอหมูที่มอครับแล้วโอเคไหมThe love of his life. เราไม่ได้คุยกันครับพอดีแกงเหนียวมาทันครับพอดีก็แหละอุตส่าห์หลบหน้าครับมันได้เป็นปีแล้วนี่เนาะอ่ะกินดีกว่ามาเดี๋ยวพี่ทำให้ขอบคุณนะครับแกงเรียนเสร็จแล้วแม่แล้วแม่เป็นไงบ้างเนี่ยตอนแกงไม่อยู่อ่ะแม่อยากแอบไปขายข้าวนะเดี๋ยวปวดหลังขึ้นมาแล้วไม่มีคนพาไปหาหมออ่ะมีโบนห่วงเนี่ยงั้นแค่นี้นะแม่แกงกลับหอแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราสินะโมโอ้ขอโทษครับขอโทษค่ะพี่ชน of course ยังเป็นไงบ้างไม่ได้เจอนานเลยก็สบายดีครับนี่เรียนคณะเดิมอยู่ปะหรือว่าเปลี่ยนมหาลัยแล้วเปลี่ยนคณะด้วยอ่ะเหมือนเดิมครับกิจกรรมเหมือนเดิมแล้วนี่ไม่ได้เจอหมูนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่เกือบเหมาป๊อปคอร์นเขาแล้วนะก็หลายเดือนแล้วครับไม่ได้คุยกันเลยหรอไอ้หมูมันเป็นไอดอลตอนที่มันฝันไว้ได้แล้วครับ He cut off all contact ชีวิตต่อโฟกัสเรื่องเรียนโฟกัสในสิ่งที่ผมรักและฝันเอาไว้เหมือนกันดีแล้วเดินไปข้างหน้านะแล้วนี่ไปไหนต่อปะเดี๋ยวกินข้าวกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงไม่ดีกว่าครับ That's the thing you can tell Sean still likes him like ผมเกรงใจ The hard eyes are right there are right thereพี่จอดรถอยู่หน้าคณะนี่แหละสวัสดีครับพี่ชนสวัสดีครับโทรหาผมมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อคือพี่มีของจะให้อ่ะจริงๆตั้งใจจะให้นานแล้วแหละแต่ว่าเห็นแกงมีหมูอยู่พี่เลยไม่กล้าให้อ่ะตอนนี้แกงกับหมูก็จบกันไปนานแล้วเนาะพี่คงให้ได้แล้วเนาะ Not the plateHe's basically saying, "Oh, since you two are not a thing anymore, I can swoop in." ถึงความฝันหมูจะไม่มีแกงนะแต่ความฝันแกงจะมีพี่อยู่ข้างเสมอนะThis is very sleazy of him because, and I don't think he's doing it maliciously, but like maybe subconsciously, there's a little bit of maliciousness in there because he was very adamant.In breaking them up, granted it was because of the mom and stuff like that, but then he was also very stern and kind of like agreeable with like the whole situation with them breaking up. But in the back of his mind, all along, he's liked Kang, and so now that he sees this opportunity, he's swooping in, but also knowing full well
that they're still in love. Because it wasn't like they broke up because they didn't like each other or something had happened. No, it was because of circumstance. And still knowing that, he's over here like, this is my chance. Ooh, you wouldn't want to have this man as your cousin. ว่าแต่พี่มากินข้าวแกงสองคนแบบนี้คนอื่นเขาจะคิดว่าเราเป็นแฟนกันหรือเปล่านะคนอื่นเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาสิครับพี่เอาเป็นว่าเรารู้กันอยู่แก่ใจกันสองคนว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันก็พอแล้วครับDid you hear it? Did it actually enter your brain? เราแกงไม่อยากให้สิ่งที่คนเขาคิดเนี่ยเป็นจริงบ้างหรอ No อีกแล้วนะครับพี่โชนโอ้พี่ก็หยอดไปงั้นแหละเผื่อแกงจะเปลี่ยนใจมาเปิดใจให้พี่บ้างไงหยุดหยอดแล้วมาคุยเรื่องงานก็ได้แกงเห็นพี่ส่งให้ยังครับผม He's so shameless Like sir How long did it say that it passed like 8 months at this point technically becauseNo wait, 8, 10, 6, and then 4? No, 8. Because 6 and then 2 more, because it was 4 months before the 1 year. Anyway, still, it's technically still fresh. They're still not over each other. I can't with this man. I can't. พี่อยากได้โลโก้รายการใหม่ฟิลประมาณนั้นอะแต่ถ้าสมมุติแกงมีไอเดียเสนออะไรก็ส่งดาร์ทมาให้พี่ก็ได้นะได้เลยครับพี่มีโจ๊กอยู่ในตู้เย็นนะเห็นว่ามึงจะกลับดึกอ่ะเผื่อหิวOh, is he in the bottom? Oh, shit. Yeah. I'm lying to Dave. I can't find it. Oh.ไม่ต้องคิดมากแล้วมึงนอนต่อเถอะมึงอย่าเพิ่งไปได้ไหมอ่ะกูไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะมึงอย่าเพิ่งไปได้ไหมอ่ะกูมีแค่มึงคนเดียวอ่ะมึงอยู่กับกูตลอดเลยอ๋อแล้วกูหลับก่อนได้ไหมอ่ะแล้วมึงค่อยไปอ่ะมึงอย่าทิ้งกูนะตอนกูฝันน่ะกูฝันว่ามึงอ่ะมึงทะเลาะกับกูอ่ะแล้วมึงก็ทิ้งกูไปอ่ะมึงจะไม่ทิ้งกูไปใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนกูก่อนนะอย่าทิ้งกูนะกูจะนอนรอจนกว่ามึงจะโอเคขึ้นเลย
ความในใจต้องเก็บเอาไว้ก็คิดที่จะพูดไปให้ทำไงไว้ Boy, you're still in love. The fact that he's gone almost a year, I don't know if they already went back to regular time. I'm assuming maybe. But anyway, like, not really talking to him like that or being as close to him as he was before is crazy. Oh my god.มากับเพื่อนได้หรือเปล่า You มองเป็นแฟนได้ไหม Cause all I need is you ใจทำยังไงใจทำยังไง babe จะอาบยังไงพ้นถ้ามันยังคิดถึงใจทำยังไงใจทำยังไง babe ให้ทำยังไงก็ใจมันคิดไปมากกว่า Is he Was he asleepI mean, he was just awake. That was interesting. Found you. Huh?แกงผมตามหาพี่ตลอด1ปีเต็มเลยนะวันนี้ผมไม่เจอพี่แล้วอ่ะI just love the way he says Pyang หรอพี่แกงผมตามหาพี่ตลอด1ปีเต็มเลยนะวันนี้ผมไม่เจอพี่แล้วอ่ะมึงจะมาตามหากูทำไมอ่ะผมคิดถึงพี่อ่ะผมอยากเป็นพี่อยู่ในความสำเร็จของผมอ่ะ What does that mean though คือมึงจะยุ่งอะไรกับกูอีกอ่ะเราเลิกกันไปแล้วด้วยแล้วเรื่องมันก็จบไปนานแล้วพี่กางพี่ไม่คิดถึงผมจริงหรอกูทั้งหลบหน้ามึงตัดขาดจากมึงอ่ะกูทำทุกอย่างขนาดเนี้ยมันก็น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนพอแล้วนะ Yeah but we know the real reason ผมรู้นะพี่โกหกอ่ะมึงยอมรับความจริงเหรอหมูเมื่อกูไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเว้ยWell, สุดท้ายต้องไปเริ่มใหม่ตรงนั้นสถานีที่ศูนย์ที่ไม่มีเธอพี่ขอโทษนะหมูฉันไม่เหลือไรเมื่อเธอปล่อยมือฉันไปอืดหมดละมั้งไม่กินหรือไงเฉี่ยอยู่นั่นแหละListen, it makes more sense if you really think about it, the approach Kang is taking. Because he's like, why are we gonna rehash things right now? When the whole reason we broke up in the first place, or that I broke up with you in the first place, was so you could follow your dreams and like do your thing and become famous and because of the rules and all this shit. Why would we a year later reconnect?And start something up again. Like, it doesn't make sense. Because, like, the whole point was, you know? And there's really no difference. Actually, it would be worse now because they're popular and famous. Wait, what did she say? ไลฟ์เลว3เอ้านี่กูเพื่อนมึงนะ
มึงพูดกูอย่างงี้เลยเหรอก็มึงถามกูไม่ใช่หรอมึงใจร้ายหรือเปล่ากูก็ตอบให้แล้วไงแต่กูเข้าใจแหละว่ามึงอ่ะอย่าให้หมูตันใจอันนี้กูเข้าใจได้ He's not going to บางทีคนเราก็ต้องสมบทคนใจร้ายถึงครั้งที่ไม่อยากทำเราว่าเดี๋ยวมึงเหอะอยากให้หมูตัดใจแล้วตัวมึงอ่ะตัดใจจากไอ้หมูได้ยังอันนี้กระเป๋าสตางค์น้องหมูใช่ไหมคะใช่ไหมอ่าพี่ขออนุญาตถามคอนเซ็ปต์นิดนึงสามารถเปิดดูได้ไหมได้ครับพี่ได้นะโอเคขออนุญาตนะคะอ่าในนี้มีเงินอยู่หนึ่งสองสามสี่ Imagine there's a photo of Kang in there the baby photoSurely they would have checked the wallet before actually doing this management or something, right? They wouldn't allow him to give them his actual wallet. Because for these types of like interviews and shit, it's always either fake or like they have to put specific things in there. They do this with, who is it that does this? Is it GQ? I don't know. There's like a magazine or something that does interviews where like they check the bag, you know, check the bag. And it's always very interesting, the specific things. ผมคิดถึงพี่อ่ะผมอยากเป็นพี่อยู่ในความสำเร็จของผมอ่ะพี่ไม่คิดถึงผมจริงหรอทำไมพี่จะไม่คิดถึงหมูอ่ะอุ๊ยตายอันนี้น่าจะเป็นรูปน้องหมูตอนเด็กใช่ไหมคะน่านิ่งมากน่ารักน่านิ่งมาก Oh my god it's freaking Kang's picture whatเห็นไหมคะสกิลสมัยก่อนผมไม่ค่อยเป็นมิตรกับใครเท่าไหร่ครับพอโตมาก็เลยเป็นมิตรกับทุกคนยิ้มสว่างสดใสเนาะ at least it's like a baby picture when they were like younger so you know you can get away with that I guessโอ้โหน่ารักอ่ะเราแลกรูปกันได้ป่ะพี่เอาดิNot the tears againIs it Kai Palo? Is that the same one he left last time? A year ago? Aww.ฉากสุดท้ายเหลือแค่ฉันอยู่ตรงนี้เก็บตัวใบดำที่ปลายทางนั้นเคยเป็นของเราแต่เราคือเธอที่หายไปสุดท้ายวนปีรำใหม่ตรงนั้นสถานีที่ศูนย์ที่ไม่มีเธออยู่ข้างกันไม่เหลือรอยเหลือแค่ความว่างเปล่าแกไม่รู้เป็นยังไงหรอพี่อะกูทั้งหลบหน้ามึงตัดขาดจากมึงอ่ะกูทำทุกอย่างขนาดเนี้ยมันก็น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนพอแล้วนะ
มึงยอมรับความจริงของหนูเมื่อกูไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเว้ยผมเป็นยังไงจริงหรสวัสดีครับพวกเราวงแกมพร้อมกับแฟนมิตรของพวกเราทั้ง4นะครับในแบบใกล้ชิดติดของเวทีไม่อย่าลืมมากันเยอะๆนะครับไว้พวกเราจะรอนะแล้วเจอกันครับว้าวคาจ้าเดี๋ยวลันทูบ็อกกิ้งกับเพลงจริงบนเวทีเดี๋ยวพี่ไปตามอีกทีนะไปพักก่อนไปได้ครับไปพักก่อนครับครับไปพักกันI'm surprised he hasn't made a move after all this time, honestly. Because it was clear that in the beginning, the only reason he obviously accepted Payos was because he liked them. Just saying. พี่ว่าพี่จะไปซื้อกาแฟอ่ะมีใครอะไรป่ะพี่ผมไปเลยได้ป่ะหมูอะไรป่ะเรื่องอะไรพี่แต่อ่ะไม่เป็นไรพี่ไปกันสองคนเลยเวลาแบบคนเขาเห็นอะไรเงี้ยจะได้เป็นคอนเทนต์ไงสร้างโมเมนต์หน่อยจังพยศนี่ไงไปไปไปเป็นจังพยศโอเคนะไป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 ไอ้รุ่น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  I mean I don't know if I'd be pushing it that far but it's like we need content make us more famousไม่อยากอยู่คนเดียวป่ะเลยให้กูอยู่เป็นเพื่อนถ้างั้นกูอยู่เป็นเพื่อนมึงนะถ้าอยากอยู่คนเดียวก็บอกเขาบล็อกมึงเหรอเออดิกูแค่เห็นเลยว่าเขาทำอะไรบ้างอ่ะถ้ามึงรู้รหัสเขาคงดีอ่ะใช่โอ้ shit ถ้ามึงรู้รหัสเขาคงดีอ่ะ He literally created the password มึงรู้ไหมวะมึงรู้เหรอเออดิมึงพลาดอะไรเขาเองเว้ยมึงตลกเองดิถูกปะเนี่ยได้แล้วได้แล้วเออยังเธอรู้ว่าAn invasion of privacy สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังมีรายการใหม่นะครับยังบอกไม่ได้ว่ารายการอะไรแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูหน้าคนทำโลโก้ไปก่อนครับ Again, this is very shitty of him. I'm so sorry. It's very shitty, petty, hypocritical. And it shows that he doesn't really care for Moo's feelings. เราเจอกันนะครับใครวะที่กูทำอ่ะเพราะกูเป็นห่วงมึงอย่าเข้าใจผิดโอเคไหม Right มึงยอมรับความจริงของหนูเมื่อกูไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเว้ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยไม่ไหวว่ะเต้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวกูไปเอาน้ำมาให้ใจเย็นนะยังมีเรื่องต้องเคลียร์กับผม Why is he crying? Is he crying? ไอ้หมูน้ำเต้เป็นอะไรกับมึงอะน้ำไงเออขอบใจอือกาแฟมาละนี่ของหมูนะครับขอบคุณครับอือของโปเต้ Maybe he told Yang about his feelings for Pote Just saying I don't know maybe He was just comforting him จะปวดฉี่
ครั้งเวลาที่เธอมองมาจะไม่ไหวมันไปไม่เป็นยังไงOh, he remembers the kiss. Okay, he was awake. Then, I presume. ยังบอกไม่ได้ว่ารายการอะไรแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูหน้าคนทำโลโก้ไปก่อนมึงยอมรับความจริงเหรอหมูเมื่อกี้กูไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเว้ยที่กูทำอ่ะเพราะกูเป็นห่วงมึงอย่าเข้าใจผิดOh my god ปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อนใครเล่าเฮ้ยเต้อย่าเข้าไปหนูมันเสียตรงไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะหมู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 อะไรหมูหมูThat was like a whole kick. Jesus. รู้สึกตัวแล้วเหรอ Wait, not him. Is he actually there? Not him actually being there holding his hand. Gang. Oh.พี่แข่งจริงเหรอพี่ขอโทษนะไม่ได้ไปไหนผมรักพี่แข่งมากๆนะรักที่สุดเลยพี่ก็รักเธอเหมือนกันคิดถึงพี่มากนะพี่ลงไปแล้วไม่ต้องลงแล้วจะไม่หาไปไหนแล้วนะHe saw that his man was injured and he's like, I can't keep this up. I can't keep up the facade. หยุดร้องได้แล้วWell. ใครก็ไม่รู้ส่งมาเป็นปีแล้วเนี่ยแม่ว่าจะไปทิ้งอยู่ถ้ากูอยู่แก้มึงต่อไปกูกับมึงคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้จริงๆกูจะย้ายออกบนยอดเขาที่ไม่มีพี่แกงอยู่ด้วยอ่ะมันไม่มีความหมายสำหรับผมเลยแกงยังไม่เคยลืมมึงใช่ไหมพอแฟนคลับมึง Obviously Sean is so dumb Let me stop แกงยังไม่เคยลืมหมูเลยใช่ไหมเพราะแฟนคลับมึงแน่เลยอ่ะคุยกับมึงอยู่คนเดียวเนี่ยแกใช่ไหมอ่ะ That's cute Well A lot of jumping around this episode kind of showing the time frame of them not speaking, not seeing each other, missing each other. Again, Kang trying to put upup this facade and acting like he doesn't care about Mo anymore. But I mean, he clearly does. He's so in love. But then here's Sean swooping in. And I'm glad that Mo sees it for what it is, because as soon as he saw that, he thought back to when Sean was like, I'm just worried about you. This and that. Like, and then here he is in the present, flirting up a storm with Kang. Anyway, it was so sweet. Of course, his man gets injured and he's gonna go
to the rescue to be there by his side. And it was so sweet. It was so sweet. Just, I couldn't take them just moping around this entire episode, crying, tears all around, depressed. But now Kang said that he's going to be there and he's not going anywhere. It's going to be interesting to see what happens, though, now that he said that, because I'm assuming that the way that he meant it is that they're going to keep in touch, obviously, just based on the preview and maybe talk and stuff like that. But then obviously the suffering is too much. Mu wants much more than that. And so we'll see what happens. It looks like Kang is going to go support him dressed in a costume and we'll see how it ends. Again, I'm very curious to see how they go about it, because now that Mu is in this group and it's big and it's famous, like, what does that mean for their relationship if they actually want to get back together? We'll see. But it was a great episode. Can't wait for more. Let me know what you guys thought down below as always. Subscribe for more content. And until next time, I'll catch you guys in the next reaction.